คะวันนี้เราจะพาไปกินซูชิหน้าร้อนนะคะร้านขวัญใจคนไทยแห่งย่านอุเอโนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสำหรับทางไปไม่ยากเนาะด้านขวามือนะคะด้านนี้ก็คือเป็นสถานีอุเอโนะนะคะให้ออกทางออกเซ็นทรัลเอ็กซิสนะคะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยทางด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นตลาดอเมโยโกค่ะลองเดินไปเลยสังเกตง่ายๆเจอยูนิโคลแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยพอเจอยูนิโคลแล้วเลี้ยวซ้ายเลยนะครับถ้าเดินซ้ายมาทางนี้นะในซอยนี้ก็จะมีซูชิหลายร้านกันนะแต่ว่าถ้าน่าล้นก็ต้องร้านที่เราจะพาไปวันนี้ร้านนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหน้ามีรูปปลาทูน่าอยู่โอเคเดี๋ยวไปกินกันดีค่ะพี่เกลในสาวซ่าแห่งจักรมาและทีมงานเกลในสตูดิโอนะคะวันนี้เราจะพามากินซูชิหน้าร้อนของอุเอโนะนะคะร้านมีชื่อว่ามิอุระมิซากิโคอุอุเอโนะชื่อจำยากมากบอกว่าถ้ามาแล้วจะต้องจำได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะให้ดูเมนูหน่อยเมนูนะคะหน้าร้อนมากร้อนเย็นนะมาคุโรมีสังเกตนะสังเกตไปดูอันนี้ไม่ใช่ร้อนนี่ร้อนหมดเลยแฟนเทสมีดูฟินนะไม่แพงนะ200บวกกันก็190เยนบวกกันดูบรรยากาศร้านบรรยากาศร้านไอ้ต่อเน้นมีปลามากุโรนเนาะส่วนใหญ่ถูกใจด้วยถูกใจเนี่ยเนี่ยร้อนก่อนเย็นนะถุงทั้งหมดเอาไม่ทั้งหมดแค่โอ้คือร้านล้นมากนะตัวนี้นี่เป็นพวกเครื่องดื่มแล้วนะใช่มีเครื่องดื่มมีแบบสั่งก็ได้เลยนะแล้วก็พูดหน่อยอันนี้ก็คือซูชิทั้งหมดที่เราสั่งล้นไม่คิดว่าหน้ามันจะล้นมากสำหรับใครที่ชอบกินข้าวน้อยแล้วก็ปลาเยอะก็ชอบแนะนำมาต้องมาอันนี้ไข่ไก่นะเขาแนะนำตัวนี้ถูกมากร้อยเยนมากิโลถูกมากเป็นมากคนเดียวผมด้วยส่วนอันนี้ครับไข่เท่าไหร่นะ667 680เยนนะตรงนี้ครับ690อันนี้โคโทโร่นะครับแอนมาส่วนอันนี้แซลมอนน้ำมันแซลมอนอัดชิมให้ดูหน่อยอันนี้ต้องชิมแล้วเป็นเด็ดชิมให้ดูหน่อยจะชิมให้ดูนะคะเริ่มจากจานนี้ก่อนเพราะจานนี้ถูกสุดเนาะปลามากุโรไม่สามารถชิมเป็นคำเราชิมเป็นเศษผมรักเขาเยอะตามราคาซัมมาต้องอาบริซัมมาเนี่ยอาบริซัมแต่ที่ประทับใจก็คือแบบเป็นคนชอบกินข้าวน้อยเด็ดปลาเราเจอมาแล้วรสจีก็ชิมวันอ่านแต่ละวันรอโน้นบ้างเราต้องดู
ใช่ป่ะสเกตตี้กูล้านะเอ้ยก็ได้ต้องเองช่วยจะได้ซ้ำมันได้ก็ดีนะเม็ดใหญ่มากนี่ก็จานหนึ่งก็ไม่ได้มันแปลกๆเหมือนซาลาดาตัวนี้เป็นมาคุโรอะโวคาโดเราต้องกินไข่มันดีด้วยนี่อะโวคาโดนะคะอันนี้เหมือนกันมาขอชิมบ้างจัดซัมมอนก่อนกินสไตล์กินสไตล์โตเกียวเลิฟสตูดิโอเป็นไงไม่มีสไตล์ครับลูกทุ่งเลยเป็นไงครับอ่ะเดี๋ยวชิมตัวท็อปนี่ละลายในปากนะมันแซ่บอันนี้ต้องอย่าจิ้มเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้สีรสชาติจะได้รสชาติของปลาเต็มๆนะคะของแพงนะต้องกินทีละครึ่งใช่ไหมเป็นไงอ่ะก็ทำการขโมยวาซาบิจะชิมแซลมอนให้ดูนะชิมบ้างนี่มีอีกคุณล่าด้วยนะในวาซาบิหน่อยเดี๋ยวแบ่งไปคุณล่าเป็นอะไรแซลมอนนี่โอเคสดดีโอเคเดี๋ยวต่อกันเลยเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆของพวกเรา TKLS สาวซ่าแห่งไซตามะและทีมงาน Tokyo Love Studio ยังมีเรื่องราวความสนุกแซ่บและอร่อยในญี่ปุ่นอีกมากมายถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าเรื่องถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย